พลังประชารัฐที่เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ตอนนี้ฝุ่นตลบมากๆเลยเดี๋ยวพอจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมนะตอนแรกที่เราพูดคุยกันไปเนาะข่าวลือซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าข่าวลือเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่ข่าวลือที่นักข่าวคิดไปเองหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นการโยนหินอะไรสักอย่างนะคะอย่างเช่นส.ส.กทม.เนี่ยหลายรายก็มีข่าวว่าปิดดีลเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำกับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าอย่างนี้แล้วมันจริงไหมคะข่าวลือพวกนี้พอถามอีกรอบนึงนักข่าวคิดไปเองไหมคะเพราะวันนี้ทุกคนที่ไปประชุมครม.เนี่ยบอกว่าเฮ้ยนักข่าวคิดไปเองไม่จริงไม่มีทางคือบางทีนักการเมืองก็ฝากนักข่าวปั่นนะ ยืมต่างฝ่ายต่างได้แหล่งข่าวต่างได้ประโยชน์กันละกันคืออย่างพลังประชารัฐที่ฝากปั่นหรืออะไรต่างๆหนึ่งด้วยอำนาจต่อรองด้วยเลือดกระแสที่รู้สึกว่าลำบากนะครับโดยเฉพาะส.ส.กทม.พลังประชารัฐหลายคนผมกล้าเรียนคุณพลอยนะกับท่านผู้ชมว่ามีแนวโน้มสูงในการเลือกตั้งต่อไปพลังประชารัฐจะสูญพันธุ์ในกทม.เฉพาะกทม.นะครับนะฮะคือสูญพันธุ์อย่างสมศักดิ์ศรีอ่ะคือแพ้อย่างแลนสไลด์เลยคือแบบไม่มีข้อแม้ด้วยกระแสด้วยอะไรต่างๆนะครับแล้วพฤติกรรมเบื่ออะไรต่างๆเพราะว่าพลังประชารัฐไม่สามารถผลักดันนโยบายที่หาเสียงตอนปี62ได้เลยไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนั่นคือประการที่1ประการที่2เนี่ยผมคิดว่าการที่มีปล่อยกลุ่มนั้นกลุ่มเนี้ยมันเริ่มรอเขาคิดว่าจะมีใครเปิดหัวก่อนแล้วก็เริ่มปล่อยข่าวแบบค่าอะไรผสมโรงตามอ่ะอาจจะไม่ไปอะไรก็ได้แต่จะอยู่อำนาจต่อรองจะดูท่าทีการจัดการของผู้มีอำนาจของพรรคไม่ว่าจะกลุ่ม3หรือกลุ่มคุณสุชาติตันเจริญกลุ่มสสกทมเนี่ยดูท่าทียังไงอันละกทมเดือดร้อนจริงแต่กลุ่ม3มิตรนั้นคลาสสิกกว่าเพราะว่า3มิตรเขาไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าคือเขาจะดูเป็นคนสุดท้ายอ่ะที่จะดูทิศทางลมว่าถ้าเขาจะตัดสินใจไปกับใครเนี่ยมีแนวโน้มที่พรรคการเมืองนั้นจะชนะหรือได้เป็นรัฐบาลต่อและขณะนี้เขาก็ยังเชื่อว่าพลังประชารัฐวันนี้คุณสุริยะก็ชัดเจนนะครับว่าคือคุณสุริยะก็ไม่ค่อยเป็นนักการเมืองเวลาให้สัมภาษณ์เอาตรงๆนะแกไม่ใช่คนกันล่อนนะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดจะพูดไม่ค่อยเก่งเอาคนอื่นจะฟังได้ไม่ฟังได้แต่คุณสุริยะบอกว่ายังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็แสดงว่าเชื่อมั่นในเรื่องกลไกความได้เปรียบของรัฐธรรมนูญประกอบกับว่ามีข่าวว่าวันนี้คุณประยุทธ์มากอดมาอ้อนคุณประวิตรบอกไม่ไปไหนหรอกนั่นเท่ากับว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณเตรียมเจ๊งไปได้ละเอาพูดตรงๆนะคือขายไม่ขึ้นปลุกผีไม่ขึ้นนะว่าจะชูประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยนั่นเท่ากับว่าโจทย์เดียวก็คือพลังประชารัฐต้องหมายมั่นปั้นมือและขณะเดียวกันคนที่ได้ราคาค่างวดหรือค่าอะไรได้กำไรคิดคำนวณแล้วเนี่ยต่อให้บอกว่าคุณประยุทธ์จะเป็นนายก2ปีเนี่ยผมเชื่อสามไม่ได้ประโยชน์สูงสุดถามว่ายังไงเพราะเขาเป็นกลุ่มการเมืองที่มีวินัยมากที่สุดคือไม่มาตอแยได้เท่าไหร่เท่านั้นอันนั้นถ้าพิสูจน์พฤติกรรมนะให้คุณประวิตรกับคุณประยุทธ์เอาชนะใจคุณประยุทธ์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าสามมิตรเนี่ยมีรัฐมนตรีแกนนำสามคนมีคุณอนุชาคุณสุริยะคุณสมศักดิ์กระทรวงที่เขาต้องการเนี่ยเขาได้ต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่หรืออะไรเลอค่าเนี่ยไอ้ลำพังอุตสาหกรรมเนี่ยเอาจริงถ้าการเลือกตั้งคราวหน้าพลังประชารัฐมาผมคิดว่าคุณประยุทธ์ให้คุณสุริยะไปนั่งพลังงานค่ะนะครับเผลอๆอาจจะให้คุณสมศักดิ์ไปกระทรวงเกษตรอะไรก็เป็นได้นะครับคือมีข้อต่อรองเพราะอะไรคุณอยู่ในระเบียบวินัยอย่างที่ดีมาตลอดนะครับแล้วก็คือพอคราวเนี้ยคือเขาเรียนรู้นิสัยการทำงานกับทหารเก่าทหารแก่คือพวกทหารพวกในพลในเวลาแต่งตั้งยกย้ายไม่ต้องบอกที่เขาญาติดีด้วยเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองว่าให้ไปไหนแบบไม่ต้องแบบมาเซาซีมาทบทวนวรรณกรรมว่าผมเคยต่อรองกับท่านอย่างนี้เขาลำคาญถ้าเขาให้แต่เชื่อว่าสามีจะได้ปูนบำเหน็จมากกว่าที่เป็นอยู่ภายหลังหมายว่าในหลังการเลือกตั้งปี66ถ้าพลังประชารัฐกลับมาแค่นี้แหละนักเลือกตั้งคุณพลอยเป็นรัฐมนตรีวันเดียวรัฐมนตรี1เดือนหรือ1ปีมันก็เสกเนรมิตอะไรที่สิ่งที่คาดไม่ถึงให้กับตัวเองได้เยอะนะครับค่ะแค่นี้ก็คุ้มแล้วนี่คือความคุ้มค่าสามมิตรฮะถ้าอย่างนั้นลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรค่อนข้างมั่นใจและวันนี้สามมิตรออกมาแสดงความจริงใจว่ายังไงก็อยู่ยังไงก็ชูลุงตู่แน่นอนอย่างนี้แล้วภาวะเลือดไหลที่มันเกิดขึ้นสบายใจได้ใช่ไหมคะพอกลุ่มสามมิตรอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มสามมิตรชัดเจนแล้วประกอบว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่นักลงทุนอย่างทางการเมืองด้วยตัวเองอย่างเก่งฉกาจก็คือแน่นอนอ่ะคือเป็น
เป็นกลุ่มการเมืองที่ใช้เงินเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าเคี่ยวลากดินนะแต่ใช้เงินเป็นนั้นอยู่กับคนที่เขามีท่อน้ำเลี้ยงชัดเจนเนี่ยผมว่านี่คือความคุ้มค่าที่สุดนะครับเหมือนเด็กที่เหมือนเด็กตอนเด็กเล็กๆอ่ะเปิดดูตู้เย็นมีอะไรกินแล้วก็ดื่มเอาน้ำอัดลมมากินแต่ว่าไม่เอาของอะไรมาเติมในตู้เย็นนะสามมิตรมีพฤติกรรมแบบนี้หมายความว่าคือเขาไม่ใช่หน้าที่หาทรัพยากรมาเติมในตู้เย็นให้เต็มแต่เขามีหน้าที่เอาของไปใช้ในตู้เย็นนี่คือบุคลิกของสามมิตรเดี๋ยวคุณไม่รู้คุณพลอยหรือท่านผู้ชมเข้าใจบ้างคือคาแรคเตอร์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการสร้างมูลค่าแต่อย่าลืมสามมิตรก็คือปั่นราคาเหมือนการเลือกตั้งในปี62ว่าสามมิตรเนี่ยจะมีตัวเลขเท่านั้นเท่านี้คือราคาคุยก็เยอะอันนี้ต้องหาร2แต่ว่าเขาได้คะแนนความพักดีมันทำให้แล้วเขาไม่ใช่อาจหลายคนบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาไม่มีที่ไปอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเคยอยู่ภูมิใจไทยเคยอยู่เพื่อไทยสมัยบางสมาชิกบางส่วนเนี่ยถูกต้องไหมครับแต่ไปภูมิใจไทยเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับออกมาแล้วก็ออกมาเลยไปเพื่อไทยเขาก็มีคนของเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนเพื่อไทยเขาก็ตีตาสแตมป์ไม่ใช่ตีตาจองอ่ะเขาว่าผมจะใช้คำหมายหัวก็ไม่ถูกเอาเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วกันว่าคือไม่สามารถญาติดีกันได้ไม่ว่าการอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันเจรจาพูดคุยกันได้แต่ใส่เสื้อคนละตัวแล้วพูดคุยกันดีกว่าที่จะมาใส่เสื้อสีเดียวกันค่ะค่ะโอ้พูดอย่างนี้แล้วมองเห็นภาพของความสัมพันธ์ชัดเลยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะต่อให้คุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเนี่ยจะมี3มิตรอยู่เนาะแต่ว่าตัวเลขโอเคถ้าเกิดว่าหวังตัวเลขแค่ 25% 25ที่นั่งเนาะ 5% เพื่อที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกต่อเนี่ยแต่พลังประชารัฐก็ไม่ควรที่จะหวังเท่านี้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีอีกหลายส่วนอีกหลายมุ้งที่ต้องดีลกันอย่างเช่นมุ้งสสปากน้ำอย่างนี้เนี่ยที่เคยออกมางงแงเป็นเด็กดื้อในเรื่องการปรับครม.เนี่ยพลอยก็เลยนำมาสู่คำถามต่อไปว่าถ้าการปรับครม.ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับครม.ธรรมดาเป็นการปรับครม.อย่างมียุทธศาสตร์อันนี้จะช่วยสมานแผลพลังประชารัฐมันเพียงพอไหมคะที่จะช่วยสมานแผลพลังประชารัฐให้เด็กดื้อได้ของหวานไปอย่างนี้เนี่ยค่ะได้ระดับหนึ่งครับได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะสมุทรปราการที่เขาจะมีข่าวว่าจะออกจะอะไรต่างๆยกจังหวัดออกเนี่ยถ้ากับว่าซื้อใจคุณประยุทธ์ยอมนะถ้ากับว่าถ้าคุณไม่เอากลุ่มที่มีข่าวคุณประวิตรเสนอโดยเฉพาะสมุทรปราการที่รับปากกันไปแล้วอ่ะบางคนลงทุนกราบคุณประวิตรไปแล้วอ่ะนะผมไม่บอกชื่อหรอกนะคุณขอจำเห็นภาพกันทั้งประเทศแล้วค่ะนั่นแหละครับก็คือต้องให้เขาถ้าไม่ให้เนี่ยคุณประยุทธ์ก็คือไม่ญาติดีเลยนะมันเขาซื้อใจเขาไม่ได้ใครเขาจะอยู่อ่ะแล้วถ้าจะมันเป็นนั่งร้านให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกต่อแล้วคาที่แล้วลงทุนขนาดนี้ยังไม่ได้แล้วกระแสแย่หาเสียงก็ยากเงื่อนไขเป็นนายกก็แค่2ปีไม่เกิน2ปีเงี้ยมันเหนื่อยนะฮะก็คือถ้าไม่ซื้อใจเขาในช่วง6เดือนสุดท้ายเนี่ยยากไปต่อลำบากนะครับแต่ถ้าเป็นภาคใต้หรือจะแบ่งกัน1ต่อ1หรืออะไรเงี้ยภาคใต้เค้ามีถึง14คนใช่มั้ยครับในพลังประชารัฐก็ต้องให้เขาให้ลงพื้นที่ให้เป็นหน้าเป็นตาแต่อย่างว่าละภาคใต้เนี่ยเป็นสสสมัยแรกซึ่งมาจากกระแสมาจากความเชื่อมั่นถ้าคุณประยุทธ์เชื่อมั่นว่าคนพี่น้องชาวใต้ยังให้เวลาให้โอกาสแกเนี่ยก็คงว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องปั่นเก้าอี้ให้กับสสภาคใต้ในพลังประชารัฐอาจจะให้ส่วนอื่นที่มีข่าวจะแตกรังแต่บางทีทั้งยิ่งนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ของคุณประยุทธ์เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายคงเช็คทั้งพื้นดินใต้ดินสภาพแวดล้อมรอบข้างของกลุ่มบุคคลนั้นๆว่าการทำงานยังไงเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นปัญหาของความคิดของคุณประยุทธ์ซึ่งคนละเรื่องคุณประวิตรนะคุณประวิตรปิดดีลแล้วคือให้ก็ต้องให้คุณประวิตรเนี่ยเหมือนผู้จัดการรัฐบาลในยุคสมัยพลตรีสนั่นสมัยคุณสนอเทียนทองอ่ะนะครับสร้างพันธสัญญามีดีลตกลงอะไรเงี้ยถ้ายกจังหวัดจะให้เท่านั้นเท่านี้ก็เป็นอย่างนั้นมันต้องมีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้คือคุณประวิตรคือเกรงใจคุณประยุทธ์มากเกินไปคุณประยุทธ์บางทีก็ต้องยอมพี่บ้างและคิดอยากจะไปต่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เอาเถอะพลังประชารัฐโทษนะคุณพลอยการเลือกตั้งปี66ถึง50ที่นั่งก็เก่งแล้ว Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้